จิตมีสังขารปุ๊บให้รู้ตัวเองเลยว่าเนี่ยกำลังสร้างภพฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องทำในฐานะสาวกของพระพุทธเจ้าคือหยุดความคิดหยุดคำพูดนั้นแล้วเจริญกุศลถ้าท่านสามารถหยุดความคิดหยุดคำพูดได้แล้วให้กุศลเจริญขึ้นในจิตได้เป็นไงคะสุดยอดไหมคะสุดยอดสุดยอดมากๆแต่ถ้าท่านรู้ว่าดีว่าชั่วแต่ไม่สามารถที่จะหยุดคำพูดได้แสดงว่าท่านหยุดสังขารไม่ได้แล้วไม่สามารถที่จะทำให้กุศลเจริญขึ้นในจิตได้แสดงว่าท่านติดบริยัติเกินไปจริงไหมคะลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าจมอยู่ในวัฏสงสารได้ไหมคะได้ฉะนั้นคนที่ไม่ติดบริยัตินี่คือคนที่หยุดความคิดคำพูดได้แถมยังทำให้กุศลเจริญในจิตได้ด้วยเข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยในบางสิ่งบางอย่างเราต้องลดทิฏฐิมานะของเรานะบางครั้งเราไม่ชอบใจคำพูดนี้แต่เป็นไงคะเราห้ามจิตไม่ให้โกรธได้แล้วเราบอกให้เราเชื่อฟังได้ทำตามเขาเพื่อให้เขาได้มีความสุขได้และจิตของเราก็มีความสุขด้วยไม่มีอภิชฌาอย่างนี้เป็นยอดคนไหมคะเป็นยอดคนเข้าใจไหมฉะนั้นเนี่ยท่านอย่ามาเป็นแบบว่ามา